บางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจคบโจรเขาเรียกว่าใช้โจรจับโจรสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นมือปืนเนี่ยต้องไปถามพี่วินอัศวินผันเมืองเขาเอ่ยชื่อนะฮะพี่วินจะรู้เลยว่าต้องเป็นซุ้มนี้หรือถ้าในกรุงเทพก็ปยนต์ลาเสือเขาต้องมีแหล่งข่าวถ้าอยู่ในพื้นที่นานๆมันก็จะทำให้เขามีบารมีแหล่งข่าวก็จะมีพวกสายลับในพื้นที่เช่นถ้าคดีเนี้ยเกิดขึ้นสายเขาจะมาบอกแล้วว่าเป็นไอ้กอเป็นไอ้ขอคดีครูเจี๊ยกับน้องหยอดเนี่ยคือในที่เกิดเหตุเขาไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยเขาจะมีรูปแบบอย่างนี้เนี่ยพอถูกจับปุ๊บก็จะมีผู้ปกครองออกมาพูดว่าลูกฉันเรียบร้อยและก็จะมีเพื่อนไปเยี่ยมแล้วก็มาพูดว่าเป็นนักเรียนอ่านหนังสือมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วก็จะมีทนายกับผู้ปกครองไปยื่นประกันตัวและก็สามารถทำให้สังคมกดดันหรือผู้มีอำนาจให้ประกันตัวไปวันนี้เรารู้เลยว่าออกมาเล่นรูปแบบนี้ปกติตำรวจนักสืบจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อะไรแต่ถ้าไม่พูดแล้วใครจะพูดถ้าตำรวจเงียบนักสืบคนทำคดีเงียบใครพูดล่ะตำรวจที่ดีที่สุดคือประชาชนนะที่เราตามได้จุดเป้งๆเนี่ยจากประชาชนนะครับไม่ใช่ตำรวจถูกสั่งสอนมาว่าเป็นนักสืบเนี่ยจะต้องไม่เปิดเผยตัวเพื่อที่จะไปทำงานอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์สอนมาไม่ถูกต้องนะแต่ไม่ทันยุคสมัยที่ไม่ทันยุคสมัยเนื่องจากว่าอาจารย์ของผมเองเนี่ยที่สอนมามีหลุดไปเป็นพลตำรวจเอกก็มีท่านสุวัสดิ์คนเดียวนอกนั้นไปไม่เกินพันตำรวจเอกเลยเพราะพอเราพางตัวเองมันก็พางตัวเองกับสังคมด้วยต่อให้คุณเป็นนักสืบต่อให้คุณมียศเป็นร้อยเอกเนี่ยคุณก็ต้องสามารถปลอมเป็นคนเก็บขยะแล้วก็ให้คนชาวบ้านหรือปอมินขอทานเนี่ยต้องสามารถทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาโยนเศษตังค์ให้เราได้ตอนนั้นคือดูคดีอะไรอยู่ครับเป็นคดีโจรกรรมรถยนต์มันมีปัญหาตรงที่ว่าเราต้องเฝ้าเป้าหมายแล้วมันไม่มีที่เฝ้าเทคนิคหนึ่งคือในการเฝ้าเป้าหมายถ้าเฝ้าแล้วรู้เลยเป็นตำรวจก็มาคิดว่าทำยังไงที่เราจะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกโดยที่ไม่ให้เป้าหมายเห็นพอดีฝั่งตรงข้ามตึกมันเป็นกองขยะคนที่เอาขยะมาทิ้งนะแล้วก็ปลอมซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดมากที่ไม่น่ารับเลยคือมันเหม็นมากแต่สิ่งที่รู้เลยว่ามันเหมือนมากเพราะว่าเราได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยผมได้เกือบ30บาทนะคนเดินผ่านไปผ่านมาที่เอาตังค์ให้เรากินข้าวเนี่ยว่ามันเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะที่เราได้30บาทจากสิ่งที่เราลำบากมาในการทนเหม็นความฝันของนักสืบนะครับปลายทางคืออะไรสมมุติว่าบางคนมั้ยปลายทางคืออยากจะเป็นผู้บังคับบัญชาเบอร์1แต่งานนักสืบมันเหมือนมันมัดตัวในชีวิตไปแล้วความฝันของนักสืบคืออะไรครับเป็นคนตำบลบางเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในวัยเด็กพ่อแม่ตั้งชื่อเล่นว่าเอสชื่อจ๋อนี่ได้มาทีหลังนะครับก็คุณพ่อรับราชการทหารอยู่กรมพลาธิการทหารบกแล้วแต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วแล้วก็ส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้านแต่เมื่อก่อนคุณแม่เป็นประธานอบต.เมื่อก่อนยังไม่มีนายกนะคุณแม่ก็เล่นการเมืองท้องถิ่นมาก่อนที่บางเดือปทุมธานีเหมือนกันพอคุณพ่อเกษียณคุณแม่วางมือคุณพ่อก็มาเล่นการเมืองท้องถิ่นแทนส่วนพี่เนี่ยเรียนโรงเรียนสุนทรวิไลนนทบุรีนะครับก็จบโรงเรียนสุนทรม.4ก็มาสอบเตรียมทหารก็สอบปีแรกในเหล่าตำรวจก็สอบได้ที่สอบเนี่ยเป็นความต้องการของพ่อเพราะว่าจริงๆสมัยตอนเป็นนักเรียนอยากจะเป็นหมอเพราะว่าตอนนักเรียนถือว่าเรียนคะแนนดีมากๆเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบเรียนที่พ่ออยากให้เป็นตำรวจเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเล่นการเมืองกันคุณอานี่เป็นสจ.ปทุมสมัยนั้นก่อนนั้นการเมืองไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนมันแรงแล้วคุณอาโดนมือปืนยิงเสียชีวิตเขาเรียกกันเราเรียกร้องหาความเป็นธรรมในการไปจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้ใครสักคนต้องมาเป็นตำรวจก็ตั้งใจว่ามานี่ไม่ใช่ทำเฉพาะในคดีที่ครอบครัวถูกรังแกแต่ว่าตั้งใจว่าอยากจะถ้าเป็นตำรวจแล้วก็อยากจะเป็นตำรวจที่มาจับโจรดูแลประชาชนสังคมที่เดือดร้อนแต่พอเรียนจบมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดที่มันไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะว่าเขาบังคับให้ตำรวจที่จบมาใหม่เนี่ยต
้องมาเป็นพนักงานสอบสวนก่อนก็คือมารับแจ้งเข้าเวรพอเรามารับแจ้งเข้าเวรจบมาตอนนั้นมันเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสน.นางเลิ้งปรากฏว่าประชาชนพอมาแจ้งเช่นรถจักรยานยนต์หายเงี้ยพอเราออกเวรเราไปตามสืบปรากฏว่าเราไม่มีความรู้เลยที่เราเรียนในตำรามามันมาใช้กับของจริงไม่ได้ปรากฏว่าผู้เสียหายก็เดือดร้อนเข้ามาเร่งรัดจนถึงจุดวีคคือเขาปรับโครงสร้างแยกงานสืบงานสอบออกในสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็มีการปรับโครงสร้างสืบเหนือใต้ทนเป็นบกน1-9ปรากฏว่านักสืบขาดแคลนก็มีการเปิดหลักสูตรที่เขาเรียกว่าหลักสูตรสืบสวนที่ดีที่สุดในยุคพ.ศ.2539เรียกว่า30นักสืบคือรับแค่30คนแล้วก็ต้องไปสอบสัมภาษณ์ยังจำวันที่ไปสอบสัมภาษณ์ได้เลยว่าไปสอบสัมภาษณ์คนสุดท้ายของผู้รับสมัครเพราะว่านั่งรับแจ้งความอยู่นะคนสัมภาษณ์เราก็มี3ท่านยังจำได้เลยท่านแรกก็คือพันตำรวจโทปีชาที่มามนตรีท่านที่สองก็คือพันตำรวจโทสุพัฒน์แจ้งยอดสุขและท่านสุดท้ายก็ร้อยตำรวจเอกธงชัยกนิษฐกุลว่าเราได้รับคัดเลือกมาเป็น30นักสืบนี่คือจุดเปลี่ยนของความเป็นตำรวจเลยจากการเป็นพนักงานสอบสวนมาเป็นนักสืบของตำรวจครับคำถามที่พี่ถูกถามตอนคัดยอดฝีมือ30นักสืบรุ่นแรกของนครบาลถูกถามว่าอะไรเป็นคำถามทางทัศนคติถามว่าถ้าเราเป็นนักสืบเราจะเลือกทำคดีอะไรเราก็ตอบกว้างๆเพราะจริงๆเราไม่เคยรู้เลยว่าตำรวจสืบสวนทำยังไงได้ดูแต่ในภาพยนตร์เราตอบว่าเราอยากจะทำคดีที่สังคมหรือประชาชนเดือดร้อนจริงๆจับตัวคนร้ายมาแล้วให้ถูกลงโทษได้เป็นมนต์เสน่ห์การไขคดีเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากในภาพยนตร์แบบ CSI หรือ Ethan Hunt อะไรพวกนี้แต่ละคดีเนี่ยมันต้องใช้ความคิดคือคดีจริงๆแล้วมันความยากความง่ายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนมากกว่าตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินักสืบมากกว่าว่าสังเกตไหมมีจินตนาการในการไขคดีไหมจบมาเป็นนักสืบก็จริงแต่ยังไม่ผ่านการประเมินของอาจารย์ของผู้บัญชาก็ให้ไปเป็นหัวหน้าธุรการของงานสืบสวนก็คือนั่งหน้าคอมเหมือนเดิมชีวิตยังไม่ต่างกันร้อยเวรแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักสืบอยากจะเอาชนะใจผู้บังคับบัญชากับทีมงานเราก็จึงหอบเสื้อผ้าหอบเสื้อไม่กลับบ้านมานอนที่ทำงานเพราะคิดว่าสักวันนึงมีคดีตอนคืนใหญ่ก็จะออกไปดูกับเขาแล้ววันนั้นก็มีเหตุเกิดจริงๆเขาเรียกว่าคดีฆ่าหันศพแต่ว่าเป็นคนจีนแล้วฝังท่อระบายน้ำชุดปฏิบัติเนี่ยถูกคนร้ายหลอกตามออกต่างจังหวัดหมดเลยสายรับแจ้งว่าจริงๆแล้วคนร้ายอยู่ตรงข้ามโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คถนนรัชดาภิเษกปรากฏรวมกำลังเนี่ยรวมกันได้3คนมีรองผู้กับท่านหนึ่งก็คือท่านพันตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขสารวัตร1ท่านก็พันตำรวจตรีธงชัยอันนี้คนแล้วก็ผมเป็นร้อยตำรวจโทไปกัน3คนไปดูว่ามีคนร้ายจริงว่าไปถึงเห็นคนร้ายกำลังขึ้นแท็กซี่คนร้ายมี3คนพอดีเหมือนกันกำลังขึ้นแท็กซี่แล้วกำลังจะมุ่งหน้าหนีออกนอกประเทศปกติตามยุทธวิธีที่ฝึกมาเนี่ยการเข้าจับกลุ่มเราต้องมากกว่าคนร้าย2เท่าแต่วันนี้มันคดีที่แบบสะเทือนขวัญมากเลยเพราะว่าคนร้ายเป็นมาเฟียมาจับคนชาติเดียวกันเรียกค่าถ่ายแล้วใครไม่ให้ค่าถ่ายก็ฆ่าผู้บัญชาก็ตัดสินใจให้จับกลุ่มเป็นครั้งแรกที่หลังจากอบรมจบมาจับคนร้ายครั้งแรกเลยก็โดนคนร้ายจับเป็นตัวประกันประสบการณ์ไม่มีเลยรู้เลยว่าการเป็นนักสืบเนี่ยถ้าพลาดก็คือตายคนร้ายจับเป็นตัวประกันโดยใช้อาวุธปืนของเราเองด้วยนะจ่อที่ศีรษะแต่ว่าด้วยที่แบบเราเขาเรียกไงอาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอก็แย่งอาวุธปืนคืนแต่อาวุธปืนลั่นไปโดนคนร้ายคนเสียชีวิตแล้วก็โดนท่านรองสุวัฒน์แจ้งยอดสุขบาดเจ็บนี่เป็นเคสแรกเข้าไปเนี่ยเขายอมให้เราจับก่อนแต่ในระหว่างที่จะกำลังพันธนาการหรือใส่กุญแจมือเนี่ยเขาก็มีการส่งสัญญาณให้สู้ตอนนั้นทำให้เราเผลอนะยังใส่กุญแจมือไม่เรียบร้อยนี่ก็คือประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าเราต้องไม่ไว้ใจใครแต่คดีนี้ก็ทำให้ผู้บัญชาเล็งเห็นว่ามีแววก็จึงเปลี่ยนจากการเป็นนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ให้ลงภาคสนามก็ได้คัดเลือกเข้ามาในชุดปฏิบัติการที่ถือว่าแข็งมากการเป็นนักสืบข้อสำคัญคือต้องมีครูต้องมีอาจารย์มันจะทำให้เราสามารถเรียนรู้ไวไปกว่า20ปีเลยถ้าเราไม่มีเราต้องมาเรียนรู้เองมันทดสอบผิดถูกโชคดีที่มีครูเก่งเคสที่มาทำเนี่ยเป็นเคสเขาเรียกว่าคนร้ายมีแผนพฤติกรรมที่แยบยลก็คือจะตามผู้หญิงที่หน้าตาดีแล้วขับรถสปอร์ตตามไปที่ห้างสรรพสินค้าคนร้ายจะมี2คนคนหนึ่งก็จะเดินตามผู้หญิงดูอีกคนอยู่ที่รถแล้วก็ใช้ของแหลมเจาะยางแต่ไม่ได้เจาะให้แบนนะ
จาะให้ค่อยๆลมค่อยๆออกจนกระทั่งผู้เสียหายหรือเหยื่อกลับมาที่รถเนี่ยขับแล้วเขาขับรถตามมาถึงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเขาก็เปิดกระจกบอกร้องผู้ขอร้ายว่ายางแบนให้น้องจอดข้างทางแล้วก็แสดงตัวเป็นสุภาพบุรุษในการเข้ามาเปลี่ยนยางแต่ว่าระหว่างเปลี่ยนยางก็ให้น้องไปซื้อเครื่องดื่มมาให้น้องก็เชื่อมั่นว่าสองคนนี้คือสุภาพบุรุษพอซื้อมาน้องก็มีเครื่องดื่มของตัวเองด้วยช่วงระหว่างเผลอนี่เขาใส่ยานอนหลับแล้วก็พาน้องไปล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าด้วยเพราะใส่ยาแรงไปหน่อยมันเลยเวลาทำให้พนักงานโรงแรมเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นน้องไม่ตื่นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นดังมากในยุคพ.ศ. 2540จนกระทั่งสืบเจอว่าตัวมันไปหาเหยื่อแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ห้างดังที่ย่านลาดพร้าววันนั้นไปกับร้อยตำรวจเอกนพสินพุนสวัสดิ์ตอนนี้เป็นรองผู้บัญชาการนครบาลคุมสืบสวนเป็นผู้บัญชาของผมโดยตรงก็ยิงปะทะต่อสู้กับคนร้ายแล้วก็วิสามัน ที่ลานจอดรถจากประสบการณ์ที่โดนแย่งปืนวันนั้นที่เฉียดตายยิงควรจะตายแล้วถ้าไม่หักปากบอกปืนออกเนี่ยเป็นวันนี้ฆ่าคนร้ายเพราะคิดเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าคนร้ายยึกยักเนี่ยเราต้องสวนเลยวิชาแรกที่เรียนมาคือดีตอนนั้นโชคดีที่อาจารย์เห็นแววได้ทุนของอาจารย์ขอทุนของอเมริกาบินไปเรียนเรื่องการซักถามทางจิตวิทยาเป็นทุนของฝ่ายต่อต้านก่อการร้ายของอเมริกาแต่ว่าคนที่มาสอนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของ FBI ในเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบทำไมบ้านเราตอนเราเป็นตำรวจเราไม่มีมันเขาบอกว่าตำรวจส่วนมากเนี่ยการคุยเนี่ยจะคุยในเชิงจับพิรุธหรือตั้งคำถามให้ตอบแต่วิชานี้มันเป็นวิชาที่เป็นการสร้างสัมพันธภาพกับเป้าหมายหรือคนร้ายให้คนร้ายได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดแต่มีข้อนึงที่ท่านสอนแล้วมันดีมากเลยเขาบอกว่าอย่าให้ความสำคัญเฉพาะแค่คนร้ายแต่ต้องให้ความสำคัญถึงผู้เสียหายด้วยคดีนี้ทุกคนมุ่งหาตัวคนร้ายแต่เราสนใจเหยื่อน้องผู้หญิงซึ่งน้องอยู่ในสภาพที่ไม่อยากคุยกับใครสมัยนั้นไม่มีพนักงานสวนหญิงไม่มีการสอบปากคำโดยสหวิชาชีพอะไรไม่มีเลยมันเป็นกฎหมายรุ่นโบราณเลยแล้วก็น้องก็ไม่อยากคุยเรื่องไม่อยากคุยกับผู้ชายแต่ว่าพอมาคุยกับเราเพิ่งจบมาก็ร้อนวิชาปรากฏว่าเราได้สิ่งที่คือจริงๆก่อนที่จะตามหาคนร้ายเนี่ยสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวน้องผู้หญิงเองว่าน้องจดจำอะไรได้บ้างแต่เพียงแค่น้องเขาไม่อยากเล่าเพราะเคยได้ยินคำพูดว่าถูกข่มขืนซ้ำไหมการที่ต้องมาเล่าให้คนนี้ฟังหลายๆครั้งเนี่ยมันเหมือนการซ้ำเติมเขาแต่ว่าพอเราเอาวิชาตรงนี้เขาเรียกว่าวิชา active listening skill การเป็นผู้ซักถามทางการสืบสวนที่ดีมันต้องเป็นผู้ฟังเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจด้วยนะเราก็ได้ข้อมูลที่คาดไม่ถึงจากตัวน้องจนนำสาวไปสู่การจับตัวคนร้ายมารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วน้องเขาเตรียมที่จะทำร้ายตัวเองแต่ว่าเมื่อได้มาคุยกับเราทำให้น้องเขาเปลี่ยนความคิดตรงนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าซึ่งโดยปกติตำรวจจะไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องจิตวิทยาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าตัวผู้เสียหายหรือตัวคนร้ายก็ตามแต่ถ้าใครได้มาเรียนแต่เสียดายการที่เข้าโรงเรียนสืบสวนในของตำรวจเนี่ยมันรับได้ปีหนึ่งไม่ถึง50คนก็พยายามจะปลูกฝังเพราะว่าโดยปกติพื้นฐานของตำรวจเนี่ยหรือโรงเรียนตำรวจเนี่ยมาจากทหารโรงเรียนร้อยตำรวจมาจากโรงเรียนร้อยจบรอเก่าถ้าดูจากอดีตก็จะถูกฝึกมาแบบเข้มแข็งบู๊อย่างเดียวใช่การที่จะปรับเปลี่ยนนักสืบว่าให้มีตรงนี้ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติก็พยายามเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าวันนี้เลยสนใจเรื่องนี้เพราะคำพูดของน้องก้องหูว่าถ้าไม่ได้คุยกับผู้หมวดเนี่ยไม่ได้คุยกับพี่เนี่ยวันนั้นน้องคิดจะผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยยากที่สุดสมัยลงพื้นที่ไปเรียนมาเมืองนอกอะไรหูปวดหัวใช้เวลาตามนานที่สุดของชีวิตคือเรื่องอะไรครับตอนนั้นเป็นรองผู้กับกองปราบเคสฆาตกรรมยกครัวที่ท้องที่ลาดสอนอลาดพร้าวลูกชายลูกสาวพ่อแม่คนใช้แม้กระทั่งสุนัขที่อยู่ในบ้านตายหมด
คดีนี้ยากเพราะว่าไม่มีประจักษ์พยานทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วข้อสำคัญคือไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ก็เรามาทราบทีหลังว่าคนร้ายมีความรู้คือเพิ่งออกจากคุกมานี่เป็นคดีที่ตามยากมากพอเรารับโจทย์คดีนี้มาเนี่ยนอนไม่หลับเลยทุกครั้งที่นอนเนี่ยจะคิดถึงที่เกิดเหตุแล้วก็จะเอารูปติดไว้ที่ห้องทำงานเราก็เป็นรูปที่เกิดเหตุทั้งหมดเวลานอนเราก็จะคิดว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าศพท่านคนไหนน่าจะเป็นศพที่เสียชีวิตศพแรกแล้วทำไมจะต้องมาเสียชีวิตตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบแม้กระทั่งกินข้าวเวลาเราแบบไปทำธุระกับเพื่อนหรือเพื่อนหญิงอะไรเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนจิตใจเราไม่ได้อยู่กับเขาจะมากินข้าวกับเขาทำไมอะไรเงี้ยเราจิตใจเราก็อยู่ว่าเพราะเราอยากจับคนร้ายได้ทุกคนมองไกลหมดเลยมองหาตัวคนร้ายไกลหมดเลยแต่กว่าจะเราจะมองหาก็คือบ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเรียกว่าคฤหาสน์คือมหาเศรษฐีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หายไปจากบ้านเนี่ยคือทุกคนอยู่ในบ้านครบหมดแม้กระทั่งสุนัขคนรวยขนาดนี้แต่ว่าไม่มีรถกว่าเราจะคิดได้ก็เกือบเดือนนะทำไมไม่มีรถนะผลสุดท้ายก็ถึงบางอ้อว่าคนร้ายเอารถไปด้วยเอารถไปด้วยเราก็ตามหารถจนกระทั่งประกาศไปแล้วไปเจอรถจอดทิ้งไว้นั่นคือจุดเริ่มต้นในการไขคดีก็เราก็หารถปรากฏว่าเจอในพื้นที่ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นจังหวัดสมุทรสาครว่าถูกจอดทิ้งไว้ปรากฏว่าพอไปดูรถปรากฏว่ารถคนที่มีฐานะเนี่ยมี GPS เราก็ตามด้วยถึงสมัยนั้นมี GPS นี่ถือว่าเด่นมากนะแต่ว่าปรากฏว่ารถหลังจากขโมยแล้วเนี่ยออกมาก็ไปจอดจุดนั้นเลยมีเพียงจอดแป๊บเดียวนั่นเองที่จุดเดียวอยู่แถวถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะรามอินทราซอย5จอดประมาณไม่ถึง10นาทีจอดแป๊บเดียวแต่ปรากฏว่าเป็นจุดที่จอดมันเป็นอพาร์ตเมนต์มีหลายห้องมากเลยคำถามก็คือเราจะรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นถึงบอกนักสืบก็ต้องขับไปจินตนาการต่อว่าเราจะทำอะไรกับไอจำนวนหลายสิบห้องนี้ดีก็เริ่มต้นด้วยเอาง่ายๆก่อนเลยเอาอะไรชื่อผู้เช่าห้องมาดูว่ามีใครมีประวัติอาชญากรคำถามคือเราจะหาประวัติอะไรแล้วเราก็ต้องตั้งประเด็นกลับมาที่ข้ายกครัวว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์ไหมเราถึงจะหาประวัติอาชญากรปรากฏเราได้ประวัติอาชญากรมาไม่ถึง10ห้องอ่ะแต่คำว่าถามว่า10ห้องเนี่ยเราจะไปสอบห้องไหนก่อนถ้าเราจะไปเลือก10ห้องเรียกมาสอบโดนด่าแน่หรือจะต้องไปตามดูพฤติกรรมเขาเนี่ยมันไม่ไหวมันเยอะเราก็ต้องกรุ๊ปปิ้งให้สั้นลงเล็กลงปรากฏว่าก็กรุ๊ปปิ้งได้2ห้องห้องหนึ่งเป็นห้องขับรถแท็กซี่พึ่งพ้นโทษในเรื่องของข้อหารักทรัพย์มาอีกห้องหนึ่งเป็นเรื่องห้องยาเสพยังจำได้เลยว่าทำเองเป็นยาเสพติดก็มอบลูกน้องไปดูติดตามพฤติกรรมทั้ง2ห้องดูยังไงก็ไปต่อยากก็ตัดสินใจว่าต้องเข้าค้นละคำถามคือเข้าค้นหาอะไรเราก็มองจากสภาพศพที่เราเจอที่นั่งนอนทุกวันเนี่ยว่าคนร้ายเนี่ยไม่น่าจะเคยเข้าบ้านหลังนี้มีศพของตัวคุณพ่อเนี่ยถูกอาวุธปืนยิงศพของคนใช้ถูกมีดเฉือนที่คอของลูกชายลูกสาวถูกอาวุธปืนของตัวภรรยาถูกแทงซึ่งเราวิเคราะห์ว่าคนร้ายมันต้องมีมากกว่า2คนขึ้นไปดูจากการใช้อาวุธอะไรเงี้ยครับแต่ว่าลักษณะสภาพในการเข้ามาเนี่ยเหมือนคนร้ายไม่เคยเข้ามาที่บ้านตั้งโจทย์ว่าทีมเข้าไปเนี่ยให้หาอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะเหมือนแผนที่อันนี้ก็คือเราจินตนาการเองนะเพราะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะอะไรปรากฏว่าสิ่งที่เราบอกทีมงานแล้วมาวิเคราะห์แล้วเจอจริงๆในห้องของคนขับแท็กซี่ที่มีประวัติลักทรัพย์เนี่ยมีกระดาษแผ่นเล็กๆเจอในถังขยะในห้องน้ำนะที่วาดเป็นผังบ้านของตัวเหยื่อนี่คือสิ่งที่ถ้าใช้คำพูดว่าเหมือนว่าเราทายแทงหวยถูกอ่ะก็ไม่คาดฝันเพราะคดีมันผ่านมานานมากแล้วไม่คิดว่าแผนที่ยังอยู่ในถังขยะในห้องน้ำอ่ะเราต้องรอเขากลับมาก่อนคือตำรวจถ้าแบบทำงานหยาบๆเนี่ยก็จะเข้าไปในขณะที่เขาไม่อยู่หรือเขาอยู่ในห้องแต่เขาไม่เปิดอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเขาก็จะทำลายหลักฐานมันต้องดีไซน์มาขนาดว่าเพิ่งจอดแท็กซี่กำลังเดินเข้าห้องพอเ
พอไขแก๊กประตูเปิดแสดงตัวเลยเข้าพร้อมกันก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มาเป็นลำดับหนึ่งเลยคือสายข่าวเป็นนักสืบที่ดีเนี่ยเขาต้องมีแหล่งข่าวอย่างเช่นถ้าเหตุเกิดในพื้นที่ตรงนี้นักสืบส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีก็จะมีพวกสายลับในพื้นที่เช่นถ้าคดีเนี้ยเกิดขึ้นสายก็จะมาบอกแล้วว่าเป็นไอ้กอเป็นไอ้ขอการเป็นนักสืบเนี่ยไม่ควรที่จะย้ายออกนอกพื้นที่ถ้าอยู่ในพื้นที่นานๆมันก็จะทำให้เขามีบารมีแหล่งข่าวบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจคบโจรถ้าได้ยินในสมัยนี้นะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเคยได้ยินแบบถ้าเป็นมือปืนเนี่ยต้องไปถามพี่วินอัศวินขวัญเมืองเขาจะเอ่ยชื่อนะพี่วินจะรู้เลยว่าต้องเป็นซุ้มนี้หรือถ้าในกรุงเทพก็ปยนต์ลาเสือเป็นต้นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกล้องวงจรปิดเทคนิคสมัยก่อนก็เลยจะทำให้ตำรวจเนี่ยต้องคบโดยเฉพาะนักสืบต้องคบกับคนหรืออาชญากรเพื่อที่จะต้องได้ข้อมูลเขาเรียกว่าใช้โจรจับโจรเคสเข้าไปแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกระบวนการยาเสพติดต้องไปเป็นพวกท่องราตรีด้วยทำไงให้เขาไว้ใจเราครับคือมันเป็นเคสที่แปลกอย่างหนึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าสายเหลืองสมัยนั้นเขาจะเรียกยังไงไม่รู้แต่ว่ามันดันไปตกลงเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีโรงน้ำชาแบบนี้จริงเป็นเรื่องใหญ่แต่เราจะตอนนั้นถ้าเป็นเด็กเราจะรู้แค่สตอรี่ที่เราทำชุดเดียวคือเขาให้เข้าไปเก็บภาพข้างในเราก็ไปกับคู่บัดดี้ยังจำได้เลยก็คือร้อยตำรวจธีรชาติธีรชาติทำรงตอนนี้เป็นรองผู้การอยู่สอบสวนกลางมันเป็นโรงน้ำชาที่จะต้องเข้าไปดูเป้าหมายแต่งงพอเข้าไปแล้วเขาบอกว่าให้เราถอดเสื้อผ้าให้หมดปกติที่โรงน้ำชามันต้องถอดเสื้อผ้าให้หมดห้ามใส่แม้กระทั่งกางเกงในพอขึ้นไปอีกสเต็ปนึงแจกกล้วยหอมซึ่งเราประสบการณ์เราน้อยมากเลยแจกทำไมกล้วยหอมกล้วยหนึ่งก็เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จึงเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโลกของโลกชายชอบชายซึ่งเราต้องไปดูเป้าหมายปรากฏว่าในห้องมันเป็นเทคแต่ที่คนที่อยู่ในห้องในเทคเนี่ยอันนี้ดังแล้วนะฮะเต้นโดยที่ไม่สวมเสื้อผ้าเลยแล้วท่านคิดดูแล้วว่าเราแบบใช่ไหมไม่เราอาจจะไม่อายคนข้างนอกเพราะว่าเราไม่รู้จักแต่อย่างน้อยผมก็อายพี่ธีรชาติเนี่ยแหละที่เข้าไปด้วยกันว่าหูยังสยองจนถึงปัจจุบันเลยเราก็ต้องเขาเรียกไงครับสังเกตว่าพวกนี้เขาจะมีสไตล์การกินเหล้าในการเต้นยังไงเราตอนแรกเราก็แข็งบัดดี้เราพี่ที่ไปกับเราเป็นบัดดี้เขาเห็นเขาเต้นเนี่ยยิ่งกว่าพวกนั้นอีกเต้นแบบถ้าใช้คำว่าแหลมากเลยเขาก็สะกิดเราว่าเฮ้ยมึงยืนเฉยๆไม่ได้นะมึงต้องเต้นตามสเต็ปด้วยแล้วเราต้องเต้นไปตามสถานที่อ่ะมันมืดมากก็มีไฟนิดๆหน่อยๆเต้นเพื่อให้หาตัวเป้าหมายที่เราต้องหาเขาให้เจอนักสืบจะไม่ทำงานคนเดียวหรือสองคนจะมีชุดแบ็กอัพเขาจะไปมีแต่ละหน้าที่กันอย่างเช่นถ้าเขาออกมาจากนอกอาคารแล้วเราส่งสัญญาณก็จะมีอีกทีมนึงในการรับช่วงต่อคดีครูเจี๊ยกับน้องหยอดเนี่ยยกตัวอย่างคดีนี้เลยคือในที่เกิดเหตุเขาไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยไม่ทิ้งไว้เลยที่เกิดเหตุหมายความว่าที่ถูกยิงเลยที่ครูเจี๊ยบกับน้องหยอดถูกยิงเขาไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้คดีนี้มีแรงประทะกดดันมากเรารู้เลยว่าคดีนี้เราต้องไม่ได้อะไรจากที่เกิดเหตุแน่เพราะว่าดูจากภาพดูจากคลิปในกล้องวงจรปิดของธนาคารแม้กระทั่งของร้านข้างๆดูรู้เลยว่าแบบเขาเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วจินตนาการของเราก็คือถ้าเราเป็นคนร้ายเนี่ยเราคิดยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงจึงระดมนักสืบมือดีเลยกว่าร้อยชีวิตเลยนะถามว่าทำไมต้องกว่าร้อยชีวิตเพราะเรารู้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยปัจจุบันเรามีกล้องวงจรปิดแต่มันมีขีดจำกัดก็คือบางที่15วันไปละบางที่ดีหน่อยเดือนนึงแต่แย่ที่สุดบางที่แค่7วันเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องใช้100คนเพราะว่าแข่งกับเวลาประเด็นที่1 2ทำไมต้องมือดีเพราะถ้าคนทั่วๆไปก็จะไปดูกล้องวงจรปิดแบบไม่มีจินตนาการก็เช่นหาคนร้ายที่ใส่เสื้อหรือรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แต่คนที่เป็นนักสืบเนี่ยข้อหนึ่งที่จะต้องมีก็คือต้องมีเขาเรียกไงสัญชาตญาณคนสามารถดูแม้กระทั่งเขาเปลี่ยนเสื้อแล้วแต่ลักษณะไอ้นี่มัน
แต่เขาไม่ได้ดูครั้งเดียวนะกว่าที่จะออกมาแต่ละจุดเนี่ยผมเชื่อแน่นอนว่าเขาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยหลายรอบมาเนี่ยมันต้องได้คนแบบนี้คนร้ายเขาก็มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันแนบเนียนแล้วแต่อย่างที่บอกคนเรามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งหมดหรอกอย่างมากก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรได้ทั้งหมดก็ต้องชมว่าเขาเรียกว่านักวิเคราะห์การเป็นนักสืบนอกจากไขคดีก็ต้องเป็นนักวิเคราะห์แล้วพอเขาวิเคราะห์แล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าต้องใช่เลยเขาก็จะเอาพวกนี้ต้องบอกว่าเราประชุมกันเนี่ยเราแจกงานกันทำ24ชั่วโมงหมายความว่าไม่หยุดนะครับเพราะสังคมมีคำว่านับถอยหลังพอเขาดูปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการเรียกประชุมกัน2วันครั้งแล้วต้องประชุมกันยามค่ำคืนนะเพราะกลางวันต้องไปทำงานเราประชุมในเมื่อสถานที่เอกชนเขาปิดแล้วเพราะเขาคงไม่ให้เราดูกล้อง 3-4 ทุ่มหรอกเวลานั้นเรามาประชุมกันแล้วก็เอาสิ่งที่คนขายคดีคนนึงเนี่ยมาเปิดให้อีกหลายสิบคนมาดูว่าสิ่งที่เขาคิดน่ะใช่ไหมสรุปง่ายๆการเป็นนักสืบมันต้องทำงานเป็นทีมและทีมมันจะต้องมีอารมณ์ร่วมกันด้วยถ้ามีใครสักคนใน100คนเนี่ยมาบอกว่า3ทุ่มเรียกมาทำไมผมอยากดูพรหมลิขิตแต่ปรากฏว่าไอ้100คนทุกคนมีความรู้สึกว่าไงอยากจะจับมันให้ได้ไม่มีสักคนนึงเลยที่มานั่งฟังแล้วหาวหรือแสดงอาการเบื่อพอทุกคนมาแบบมีอารมณ์ร่วมกันจะมีคำพูดเนี่ยถ้าดูจากเพจสืบนครบาลจะคืนความเป็นธรรมให้ครูเจี๊ยบและน้องหยอดมันเป็นเราเหมือนเขาเรียกไงเราเป็นคดีที่เราตั้งปฏิทานก่อนให้ทุกคนคิดว่าเราจะต้องคืนความเป็นธรรมให้น้องกับคุณครูเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนแบบทุ่มเทจนลืมไปว่าบ้านอยู่ไหนหรือข้าวกินแล้วหรือยังสัญชาตญาณของนักสืบเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเรากำลังเป้าหมายของเรามันเกินกว่าคนร้ายสองคนมันเป็นที่ท่านผบ.ตร.ท่านเรียกว่าองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็กมันก็ทำให้เราเขาเรียกรอบครอบเพิ่มมากขึ้นที่คำว่ารอบครอบเพิ่มมากขึ้นหมายความว่า1มันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแค่จับไม่พอถ้าจับแล้วศาลยกหรืออัยการสั่งไม่ฟ้องหรือแม้แต่ให้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยสิ่งที่จะได้รับผลกระทบมันมหาศาลมากมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนของสังคมเลยก็เลยไปดูแฟ้มเดิมๆแฟ้มเดิมๆก็เขาแตกนิดนึงแล้วกันฮะเขาจะมีรูปแบบอย่างนี้เลยพอถูกจับปุ๊บเป็นสตอรี่เลยก็จะมีผู้ปกครองออกมาพูดว่าลูกฉันเรียบร้อยและก็จะมีเพื่อนไปเยี่ยมแล้วก็มาพูดว่าเป็นนักเรียนอ่านหนังสือมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วก็จะมีทนายกับผู้ปกครองไปยื่นประกันตัวและก็สามารถทำให้สังคมกดดันหรือผู้มีอำนาจให้ประกันตัวไปวันนี้เรารู้เลยว่าออกมาเล่นรูปแบบนี้ปกติไม่ปกติตำรวจนักสืบจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อะไรพี่ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยว่าคนพูดไม่ใช่ลูกเรียบร้อยไหมจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยออกมาเคาน์เตอร์ซึ่งปกติจะไม่ทำนะแต่ถ้าไม่พูดแล้วใครจะพูดถ้าตำรวจเงียบนักสืบคนทำคดีเงียบใครพูดล่ะเขาเรียกว่าแผนประทุษกรรมวันนี้มันมีคำพูดของตำรวจที่เก่งๆเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจที่ดีที่สุดคือประชาชนนะเราต้องใช้ประโยชน์บางทีนักสืบยุคเก่าๆผมไม่ได้บอกว่าผิดนะจะบอกว่าไม่ได้เป็นความลับแต่วันนี้พอมาเปิดเนี่ยจุดสำคัญที่ให้กับสื่อมวลชนเนี่ยเบาะแสสำคัญทั้งนั้นเลยแต่มันพูดไม่ได้ไงเพราะว่ามันเขาออฟเรคคอร์ดเข้ามาที่เราตามได้จุดเป้งๆเนี่ยจากประชาชนนะครับไม่ใช่ตำรวจมีคนยิงกันเหตุการณ์ยิงเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างเร็วที่สุดก็คือเข้าไปที่เกิดเหตุการที่เราเป็นเจ้าพนักงานเข้าไปที่เกิดเหตุไวที่สุดโดยที่ต้องไม่รอชุดปฏิบัติการพิเศษเพราะเวลาเรารอชุดการพิเศษมันรอเป็นชั่วโมงเราเคยถอดบทเรียนในอดีตมาแล้วมันก็จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งเราประเมินแล้วว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธสงครามก็คิดว่าอย่างเราเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพอดีวันนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่หมดแล้วล่ะแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้กลางคืนเรายังไม่กลับด้วยกำลังไขคดีอื่นอยู่ก็คว้าเสื้อเกาะยังรีบมากยังใส่กลับด้านเลยแล้วก็ลืมเลยถอดยศเลย
ไม่ต้องคิดเลยปกติการเป็นผู้บัญชาระดับสูงเนี่ยมันต้องไปสปก.เขาเรียกว่าศูนย์ควบคุมสั่งการแต่เราเห็นแล้วว่าเราไปไวมากตอนเราไปยังไม่มีตำรวจเลยมีแค่นิดเดียวเองเราก็พุ่งวิ่งไปกับในเวรแล้วก็รองผู้การอีกท่านหนึ่งวิ่งตรงดิ่งไปนะที่เกิดเหตุไปถึงยังชุดแรกที่เข้าควบคุมยังใส่กุญแจมือไม่เรียบร้อยเลยก็ถือว่าเราเข้าไปอย่างน้อยก็เป็นตัวช่วยให้กับเขาแต่ว่าก็อย่างที่บอกพอเราไปเรียนตรงนี้มาเราเห็นคือผู้ก่อเหตุแล้วกันเราเรียกว่าผู้ก่อเหตุแล้วกันว่าอยู่ในอาการหวาดระแวงเพราะในสิ่งทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าอยู่ในอาการหวาดระแวงเนี่ยหนึ่งเขาอาจจะก่อเหตุเพิ่มที่คาดไม่ถึงถามว่าก่อเหตุไงในเมื่อใส่กุญแจมือแล้วอาจจะทำร้ายตัวเองอาจจะนะฮะสองการที่เราจะคุยกับผู้ก่อเหตุว่ามีอาวุธอีกไหมมากี่คนเพราะว่าทุกคนรอฟังคำตอนนี้เป็นกลายเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในที่เกิดเหตุแล้วเข้าไปทุกคนต้องการรู้ว่าตัวเขาเรียกไงผู้ประชาชนที่อยู่ในห้างเนี่ยสามารถออกมาได้ยังปลอดภัยไหมหรือมีใครมาก่อเหตุอีกไหมรอฟังเราตัดสินใจเพราะถ้าเราคุยกับเขาไม่ได้หรือวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเขาพูดจริงไม่จริงเนี่ยเราก็ไม่สามารถสั่งว่าให้ออกมากลับบ้านได้แล้วนะเหตุการณ์สงบแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือทำยังไงก็อย่างที่บอก active listening skill ทำยังไงให้เขาสื่อสารกับเราเพราะว่าเรารู้เลยพูดครั้งแรกเขาไม่ได้ฟังเราเหมือนคนที่หูแว่วแต่จะบอกว่าเขาแกล้งผู้ก่อเหตุแกล้งหรือไม่ในวินาทีนั้นเราไม่ใช่เป็นผู้ตัดเราตัดสินใจเราต้องว่าไปตามบริบทพูดถึง7ครั้งจนกระทั่งเขาโต้ตอบจนกว่าเขาจะพูดกับเรากลับถ้าเขาไม่พูดก็อาจจะพูดมากกว่า7ครั้งว่าปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วพี่เห็นแล้วปลอดภัยแล้วที่มันอยู่นู่นปลอดภัยแล้วทำไมผู้ก่อเหตุซึ่งอายุแค่นี้ถึงมีอาวุธที่ทำลายชีวิตคนอยู่ในมือได้นี่ปัจจัยที่เราต้องหาจากการเป็นนักสืบเลยทุกคนบอกว่าเอ๊ะต้องรอสหวิชาชีพตำรวจสอบสวนไม่ได้อย่างที่บอกในทั่วโลกสากลอันนั้นไม่ใช่การสอบสวนครับอันนี้เขาเรียกว่าการซักถามหรือคือเขาเรียกว่าการดิสคัทน่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีอะไรเราจะหาเรื่องอาวุธว่าเด็กได้มาจากใครก็ต้องรู้จักใครฮะถ้ารู้จักเด็กคำถามคือถ้ารอตามกระบวนการเนี่ยกี่วันล่ะถ้าดูดีๆนะแป๊บเดียวเนี่ยไม่เกินไม่กี่วันจับได้หมดเลยยันแหล่งผลิตเลยนะจับคนขายปืนคนขายกระสุนสิ่งที่เราทำเนี่ยสังคมไม่ได้เสียหายท่านผบ.ตร.ก็ได้เสนอกับท่านนายกไปจนถึงมหาไทยแล้วว่าเหล้าเนี่ยยังโฆษณาไม่ได้เลยแต่อาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนปรากฏว่าอยู่ในโลกออนไลน์บางทีในเรื่องของพรบ.อาวุธปืนมันยังล้ำสู้เรื่องแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยจริงๆเป้าประสงค์ไม่ใช่แค่ทำให้ประชาชนในห้างปลอดภัยอย่างเดียวนะเป้าประสงค์ก็คืออาวุธปืนมาจากไหนต้องกวาดล้างจนถึงเป็นปฏิบัติการที่กวาดล้างแหล่งผลิตอาวุธปืนในพื้นที่ฝั่งทนนักสืบเนี่ยของตำรวจเนี่ยคนไม่ค่อยอยากเป็นที่ไม่อยากเป็นเพราะว่าถ้าย้อนในอดีตอธิบดีกรมตำรวจที่เป็นนักสืบเนี่ยถ้าแบบจับต้องได้เลยมี3ท่านท่านแรกก็คือท่านประชาผมนอกท่านที่2แต่เป็นนักสืบเรื่องยาเสพติดก็คือท่านเพียวพันธ์ดามาพงศ์ท่านที่3ก็เพิ่งเกษียณไปไม่นานก็คือท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขถ้าคิดเป็นปริมาณก็ถือว่าน้อยมากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากตำรวจถึงไม่อยากเป็นและในปัจจุบันก็รู้กันดีอยู่ว่างานสืบสวนเป็นงานที่มีการบ้านหมายความว่าพอมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมาแจ้งปุ๊บเนี่ยถ้าจับไม่ได้เนี่ยการบ้านตรงนี้มันจะอยู่ติดตัวเราแล้วทางเจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายหรือครอบครัวผู้เสียหายก็จะมาตามเราว่าคดีนี้ไปถึงไหนแล้วถ้าเป็นตำรวจที่แบบไม่จัดระเบียบไม่มีวินัยในการทำงานก็จะรับมือไม่ได้อย่างที่สองไม่ต้องพูดถึงในเรื่องงบประมาณคือเขาเสียหายมาเนี่ยหรือถูกลักทรัพย์มาเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนร้ายเหตุเกิดกรุงเทพคนร้ายหนีไปเชียงรายอย่างเงี้ยคำถามคือจะเอาเงินที่ไหนไปจะไปเอากับเจ้าทุกข์ก็ไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าตำรวจต้องมาลงขัน
เติมน้ำมันที่จะไปกันซึ่งบางคนลูกเล็กบางคนมีภาวะทางครอบครัวเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องฟีดออกตัวไหมไม่อยากทำของพี่โชคดีหน่อยที่คุณพ่อคุณแม่พอมีฐานะไม่มีเขาเรียกไงดูแลตัวเองได้เราไม่ต้องเอาตังค์ให้พ่อแม่มันก็เลยทำให้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งและปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่มีปัญหาทางครอบครัวไม่สามารถเป็นนักสืบได้เพราะการที่จะไปจับคนร้ายเนี่ยคนร้ายจะจับได้ง่ายมากที่สุดก็คือ1วันหยุดยาว2วันปีใหม่3วันสงกรานต์พวกนี้ก็จะเข้าใจว่าโดยทั่วไปข้าราชการวันพวกนี้กลับบ้านคนร้ายก็กลับด้วยเพราะคิดว่าตำรวจมันไม่ทำงานตั้งแต่เป็นนักสืบมาเนี่ยไม่เคยได้อยู่ปีใหม่กับที่บ้านเลยถูกสอนมาแบบนั้นก็สอนลูกน้องแบบนี้มันก็จะมีบางคนที่เขาอยากเป็นนักสืบนะแต่ครอบครัวไม่อยากให้เป็นครอบครัวอยากให้เธอมาอยู่กับฉันวันปีใหม่นะอะไรเงี้ยวันสงกรานต์มาอยู่ก็เนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่นักสืบต้องสูญเสียไปก็คือสังคมครอบครัวอยู่สืบมาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยต้องแบบพรางตัวเหมือนในหนังอะไรยังไงไหมคือเมื่อก่อนจะไม่เคยเห็นนะถ้าไปดูภาพในอดีตเนี่ยไม่ว่าคดีสำคัญสำคัญยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นปรากฏในสื่อเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนการถูกสั่งสอนมาว่าเป็นนักสืบเนี่ยจะต้องไม่เปิดเผยตัวเพื่อที่จะไปทำงานอย่างอื่นแต่พอวันนี้มาเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนแล้วเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์สอนมาไม่ถูกต้องนะแต่ไม่ทันยุคสมัยที่ไม่ทันยุคสมัยเนื่องจากว่าอาจารย์ของผมเองเนี่ยที่สอนมามีหลุดไปเป็นพลตำรวจเอกก็มีท่านสุวัสดิ์คนเดียวนอกนั้นไปไม่เกินพันตำรวจเอกเลยเพราะพอเราพางตัวเองมันก็พางตัวเองกับสังคมด้วยพางตัวเองกับผู้มีอำนาจเพราะว่าตำรวจองค์กรตำรวจเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าถูกแทรกแซงและถ้าทุนทำงานอย่างเดียวเพื่อสังคมเราก็ได้ความภูมิใจนะแต่ความเจริญก้าวหน้าส่วนมากจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยก็เลยสอนน้องๆแต่ว่าเราไม่ได้ให้ผู้ใหญ่เห็นไม่ได้ให้ผู้ใหญ่เราบอกน้องว่าที่เราเป็นนักสืบเนี่ยเราไม่ได้ต้องการว่าต้องได้เป็นผู้หัวโขนไม่ใช่แต่เราทำงานเพื่อสังคมมันมีความสุขแต่เราควรที่จะให้คนที่บ้านเห็นวันนี้ที่คนที่บ้านเนี่ยไม่อยากให้เรามาเป็นนักสืบอยากให้วันปีใหม่อยู่กับเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไปไหนพ่อเขาหายไปไหนมา3วันบ้านช่องไม่กลับยิ่งคนคิดลบเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วก็ถ้าสังเกตลูกตำรวจก็จะมีปัญหาแต่วันนี้เปิดแนวใหม่ว่าผมจะทำความเข้าใจลูกน้องเนี่ยวันนี้ได้รับการยอมรับขึ้นเยอะเลยเพราะว่าพอลูกเห็นพ่อเนี่ยกฎหมายใหม่พรบ.ทรมานตอนแรกคิดว่าโหตำรวจทำงานยากก็เอาตรงนี้เป็นประโยชน์เลยเพราะให้อัดใช่ไหมเมื่ออัดปุ๊บก็เราก็ใช้เลยลูกก็เห็นเลยว่าเอ้าที่พ่อไม่อยู่เนี่ยกำลังจับมือยิงเนี่ยเฮ้ยทำพ่อเราทำงานเสี่ยงขนาดนี้เลยเหรอพอลูกมีความรู้สึกว่าพ่อต้องไปเสี่ยงเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยต่อต้านพ่อเคยดื้อพ่อกลับมาไม่รู้ไปไหนแล้วเมาอีกต่างหากอันที่มันต้องเมาเนื่องจากว่าบางทีในสังคมที่เราไปคุยกับสายลับอะไรพวกเนี้ยเราก็รู้ว่าการที่มีแอลกอฮอล์ด้วยมันจะทำให้ไหลข้อมูลไหลวันนี้เนี่ยผมว่ายุคใหม่แล้วเราไม่อัดคนอื่นก็อัดเดี๋ยวนี้พอทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวได้หมดคนที่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เห็นตำรวจไปจับก็อัดคลิปแล้วก็ลง TikTok แล้วสืบเป็นเกือบทุกอย่างเลยพนักงานเก็บขยะขายลูกชิ้นเป็นหมดแล้วรปภเลยพี่เป็นมาหมดแล้วสมัยเด็กๆมันเป็นเทคนิคหนึ่งของงานสืบสวนเคยเป็นถึงขนาดเป็นเขาเรียกไงคนเที่ยวกลางคืนเข้าไปคุกกับกระบวนการค้ายาเสพติดตอนนั้นตอนเป็นร้อยเอกยังใช้เวลาในการปลอมเข้าไปถึง6เดือนเลยก็ถ้าคนทำคดีเคสนี้เขาจะรู้กันว่าปลอมเหมือนมากเพราะว่าหน้าตาสมัยตอนหนุ่มๆเนี่ยเป็นค่อนข้างออกไปในแง่เป็นไม่ใช่พระเอกเป็นสายเสพเป็นพ่อค้าเขาเรียกไงหน้าตากลมกลืนนะแล้วกันนะครับก็เป็นหมดโมไซรับจ้างแล้วข้อสำคัญที่เคยพังตัวได้เหมือนที่สุดก็คือเคยได้ยินว่าเห็นคนเก็บขยะแล้วบอกว่าเป็นสันติบาลไหมปลอมแม้กระทั่งเป็นพวกเดินเก็บขยะถือถุง
ซึ่งปัจจุบันนักสืบยุคปัจจุบันเนี่ยลืมเทคนิคในอดีตมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งพยายามเราก็พยายามที่จะสอนลูกศิษย์หรือคนรุ่นใหม่ว่าเราทิ้งพวกนี้ไปไม่ได้ต่อให้คุณเป็นนักสืบต่อให้คุณมียศเป็นร้อยเอกเนี่ยคุณก็ต้องสามารถปลอมเป็นคนเก็บขยะแล้วก็ให้คนชาวบ้านหรือปลอมเป็นขอทานเนี่ยต้องสามารถทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาโยนเศษตังค์ให้เราได้ตอนนั้นคือดูคดีอะไรอยู่ครับเป็นคดีโจรกรรมรถยนต์มันมีปัญหาตรงที่ว่าเราต้องเฝ้าเป้าหมายแล้วมันไม่มีที่เฝ้าเทคนิคนึงคือในการเฝ้าเป้าหมายว่าเป้าหมายจะลงจากตึกไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกไงฮะเป็นสถานที่ที่ถ้าเฝ้าแล้วรู้เลยเป็นตำรวจเราก็มาคิดว่าทำยังไงที่เราจะนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกโดยที่ไม่ให้เป้าหมายเห็นพอดีฝั่งตรงข้ามตึกมันเป็นกองขยะคนที่เอาขยะมาทิ้งนะแล้วก็ปลอมซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดมากที่ไม่น่ารับเลยคือมันเหม็นมากแต่ทิ้งที่รู้เลยว่ามันเหมือนมากเพราะว่าเราได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยถือผมได้เกือบ30บาทนะคนเดินผ่านไปผ่านมาที่เอาตังค์ให้เรากินข้าวเนี่ยว่ามันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะที่เราได้30บาทจากสิ่งที่เราลำบากมาในการทนเหม็นการเป็นตำรวจยุคใหม่เราก็ต้องยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีได้แต่ก็อย่างที่บอกนะจริงๆแล้วแต่ละคดีเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคนคนนี่ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวนะรวมทั้งผู้เสียหายรวมทั้งผู้ต้องหาบางคดีทำไมไม่ทำหรือทำไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าคนแม้แต่คนในครอบครัวยังไม่เหมือนกันเลยคนนี้เป็นคนตั้งใจอ่านหนังสือแต่คนนี้มันไม่เอาฐานเลยบางทีในองค์กรเนี่ยเราเลือกคนไม่ได้บางทีเราเข้าไปเจอผู้ที่รับผิดชอบคดีที่เขาถ้าผมไม่ได้บอกเขาไม่มีความรู้นะแต่เขาแบบเหมือนเขาไม่ใช่นักสืบอะแล้วเราเจอเจ้าของเคสแบบนี้แล้วผมก็ไม่อยากให้เหมารวมนะครับไม่อยากให้เหมือนตอนนี้แม้แต่สืบนครบาลจริงๆเรารับผิดชอบแค่กรุงเทพนะทำยังไงให้กรุงเทพปลอดภัยเราจะเลือกหนึ่งก่อนคดีที่มันจะเกิดความสูญเสียทางชีวิตเช่นถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันต้องมีคนตายหรือมีคนบาดเจ็บเนี่ยคดีแบบนี้เราต้องมาทำก่อนเลยซึ่งเราไม่สามารถบอกประชาชนได้หรอกว่าคดีคุณทำทีหลังนะเพราะทุกคนเขาคือเรื่องที่เขาเดือดร้อนหมดอย่างที่สองคือถ้าไม่ทำเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียเงินนะเช่นถูกเรียกค่าถ่ายในแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยต้องเอามาทำก่อนเลยเป็นลำดับต้นๆหรือประเด็นที่สามก็คือเป็นคดีที่เกิดเหตุในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วกำลังไปหลอกคนอื่นอีกอย่างเงี้ยคือในทีมเรามีเงื่อนไขอยู่แต่เราไม่สามารถบอกประชาชนให้รับทราบได้บางทีคอมเมนต์มาโอ้โหแรงมากเลยถึงบอกว่าเวลาเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องพร้อมที่ได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ความฝันของนักสืบอะครับปลายทางคืออะไรสมมติว่าบางคนมั้ยปลายทางคืออยากจะเป็นผู้บังคับบัญชาเบอร์หนึ่งแต่งานนักสืบมันเหมือนมันมัดตัวในชีวิตไปแล้วความฝันของนักสืบคืออะไรครับจะพูดกับนักสืบรุ่นใหม่เสมอว่าแม้แต่ตัวพี่เองเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องไปสูงสุดแค่ไหนการเป็นนักสืบความฝันก็คือขายคดีได้และเห็นรอยยิ้มของผู้เสียหายนั่นมันเป็นกำลังใจที่สูงที่สุดแล้วของการเป็นตำรวจฝ่ายสืบสวนแต่วันนี้ยกระดับเพิ่มไปที่เพิ่มไปกับน้องๆ นักสืบยุคใหม่ว่าตำรวจจะพูดแค่ว่าจับคนร้ายได้และให้ศาลลงโทษแต่วันนี้กำลังจะเปลี่ยนความคิดของนักสืบยุคใหม่ว่าคุณต้องเปลี่ยนความคิดของคนร้ายด้วยแต่ไม่ได้เปลี่ยนทุกคนนะเวลาเราจับคนร้ายมาเรารู้เลยว่านี่ไม่ใช่อาชญากรโดยสันดานแต่นี่ทำเพราะมันมีปัจจัยต่างๆที่จะเป็นต้องเดินผิดทางอ่ะคือก็อยากจะฝากนักสืบว่าเราอย่าตีตาหรือเราอย่ายัดเยียดให้คนเป็นคนร้ายถ้าเราเป็นนักสืบแล้วเราดึงจูงเขามาให้กลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยกลับมาคืนเป็นคนดีของสังคมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการยกระดับของการทำงานของอย่าว่าแต่นักสืบเลยของตำรวจอีกรูปแบบนึงนักสืบเวลาจับคนร้ายได้เนี่ยจะไม่มีบอกแล้วอย่าเอ้ยเอ็งไปทำทำไมวะอย่างนี้อย่าทำจะมีคอมเมนต์หลายคนว่าจะไปสอนทำไมในเมื่อตำรวจไม่ใช่ครูหรือไม่ใช่พระแต่จริงเราไม่ได้เป็นพระนะแต่เราเพียงแค่ว่าเราดูแล้วเราพูดกับคนนี้แล้วเขาฟังอ่ะเขาทำผิดมาพอเราพูดแล้วเขาฟังแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้เนี่ย
บางทีคนให้โอกาสบางทีไม่จำเป็นต้องไปถึงราชทัณฑ์หรือนักสังคมสงเคราะห์หรอกคนที่ให้โอกาสความคิดเขาในระดับแรกเลยก็คือคนที่จับเขามี10เคสทำได้สักเคสเดียวเนี่ยคือคนที่มันหลงผิดแล้วเดินเข้าสู่ในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นตำรวจนักสืบนะถ้าท่านมีทัศนคติที่ว่าเห็นเขาเป็นอาชญากรอย่างเดียวโดยที่ไม่คิดจะดึงเขากลับมาเนี่ยมันก็เหมือนปิดช่องทางอีกช่องนึงเลยอ่ะเหมือนเราวิ่งเลนเดียวอ่ะแทนที่จะวิ่ง2เลน